11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพเวประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนต์บึงพระลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่1 MCU 101 Congress 1ในโอกาสฉลองครบรอบ20ปีวิทยาลัยสงขลา101เวทีวิชาการในการนำเสนอแลกเปลี่ยนและจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนBoosted and Local Wisdom for Sustainable Developmentเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ในการพัฒนาคนและสังคมวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์2562ณวิทยาลัยสงขลา101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลนิเวศอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101โทรศัพท์083-268-3280หรือ www.101.mcu.ac.thความเคารพและแสดงความนับถือแด่ท่านพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกในมหาสมาคมนี้มีพระเดชพระคุณพระธรรมโมลีรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์พระอาจารย์ใหญ่ดร.พระมหาบุญมาสัมมาพรหมรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์สปป.ลาวท่านพระสุเมธวงศ์บัณฑิตประธานพุทธิกสงฆ์แห่งกัมพูชาพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามพระราชปริยัติโสพลเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระราชพรหมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพระราชปริยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนบัณฑิตรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นท่านพระครูวาปีจันทคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลา101เป็นต้นขอเจริญพรท่านดำรงสิริวิชยะอิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัด101คุณชรินทร์ผู้ชัยนายอำเภอทวัดบุรีและญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายก็คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผู้พูดก็คือมีความรู้สึกปีติใจดีใจที่ได้มาร่วมงานอันเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวิทยาลัยสงขลา101ในวันนี้ซึ่งจัดงานฉลองสมโภชครบ20ปี
แห่งการก่อตั้งผ่านร้อนผ่านหนาวล้มลุกคลุกคลานมารายละเอียดก็เป็นดังที่ท่านพระครูวาปีจันทคุณได้ท้าวความให้เราทราบกระผมอาตมาผู้พูดเองก็มีส่วนร่วมในการช่วยรดน้ำพรวนดินให้กับต้นไม้ใหญ่นี้ตั้งแต่ไปที่วัดบุรพาพิรามแล้วก็มาวัดสะทองก็ไปแล้วก็มาเดินท่อมๆ อยู่แถวนี้ด้วยตอนนั้นยังหลังคามุงจากหรืออะไรสักอย่างมาตอนนี้ยกระดับเป็นวิทยาลัยสงฆ์สมบูรณ์แบบมีอาคารมีสถานที่ที่เป็นสัปปายะเหลืออย่างเดียวที่ดินเท่านั้นแหละก็จะเรียบร้อยเมื่อได้ท่านรองผู้ว่าขับเคลื่อนเมื่อเห็นเช่นนี้เราก็เกิดความปีติใจดีใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนาพระสงฆ์และเยาวชนของร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนจะพัฒนาร้อยเอ็ดก็คงจับที่การพัฒนาคนพัฒนาคนเริ่มต้นด้วยการศึกษาแต่การศึกษาต้องมีทั้งการพัฒนา IQ และ EQ พัฒนาสติปัญญาสมองและอารมณ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ทำทั้งสองอย่างไม่ใช่แต่ให้ความรู้ทางวิชาการจับนั่งกรรมฐานด้วยมีมหาวิทยาลัยในโลกนี้น่าจะที่นี่แห่งเดียวบางมีวิชาภาคบังคับให้ปฏิบัติกรรมฐานนอกจากเรียนธรรมะในห้องเรียนเพราะฉะนั้นจึงต้องการสถานที่ที่สงบเป็นสัปปายะและที่สำคัญก็คือการศึกษาที่นี่มิได้เป็นแต่เพียงเรียนหนังสือในห้องเรียนแต่ยังให้ออกไปช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยก็คงมีมหาวิทยาลัยแห่งนี้แหละที่พอเรียนในห้องเรียน4ปีในระดับปริญญาตรีแล้วปีที่4ยังไม่ให้จบปี4ยังไม่ให้รับปริญญาจบ4ปีแล้วต้องออกไปถ้าเป็นพระต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจรับใช้สังคมด้วยจิตอาสาถ้าเป็นคฤหัสถ์ต้องปฏิบัติงานบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมตามชั่วโมงที่กำหนดด้วยจิตอาสาเรียกว่าเรียนแล้วไม่ทิ้งสังคมตามปรัชญาของมหาจุฬาที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมพัฒนาจิตใจตนเองด้วยพัฒนาสังคมด้วยตอนที่พัฒนาสังคมต้องรู้จักสังคมไทยต้องรู้จักสังคมโลกมิฉะนั้นก็การพัฒนานั้นก็จะไปผิดที่ผิดทางนะสิยาโลกวัฒโนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าพัฒนาไปจนรกโลกอะไรที่ควรพัฒนาอะไรที่ควร
จะกำกับควบคุมเรียนมหาจุฬาต้องรู้ฉะนั้นการเป็นบัณฑิตทางพุทธศาสตร์จึงจะต้องรู้จักสังคมการรู้จักสังคมทำให้เกิดการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างสะดวกอาจกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเวลาประกันคุณภาพเวลาประเมินจากภายนอกคะแนนเต็มจะอยู่5เนี่ยเต็ม5เนี่ยนะอยู่ที่บริการสังคมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าบรรยากาศในมหาจุฬาเนี่ยมันมีความหลากหลายมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกับคนในสังคมไม่ได้เรียนแล้วแยกไปจากสังคมตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือคำพูดของหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์ที่แพร่หลวงปู่แล้วก็คำพูดของหลวงปู่พระอุบาลีที่พะเยาท่านพูดคล้ายๆกันตอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เคยอยู่ในวัดของท่านเหล่านี้จะออกไปหาสถานที่ข้างนอกเพื่อสร้างมหาจุฬาวิทยาเขตเหมือนที่เรามาสร้างตรงนี้ก็ทำประชาพิจารณ์ถามชาวบ้านว่าจะยอมให้เอาดินที่ดินตรงนี้เนี่ยป่าเสื่อมโทรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสร้างวิทยาลัยสงฆ์สร้างวิทยาเขตไหมชาวบ้านก็บอกว่าหลวงปู่ไม่อยากจะให้เยอะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้พวกเราเข้ามาเก็บเห็ดหาฟืนเดี๋ยวพระเอาไปก็มาหาเก็บเห็ดหาฟืนไม่ได้หลวงปู่ตอบว่าโยมมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ใช่สถานที่ราชการห้ามเข้าเขาไม่เขียนป้ายอย่างนั้นนะมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็คือวัดดีๆนี่แหละพระมาอยู่มาปฏิบัติธรรมมีวัดไหนบ้างปิดประตูไม่ให้โยมมาทำบุญปิดประตูไม่ให้โยมเข้ามาใช้บริการไม่มีเพราะฉะนั้นวัดนี่ก็เจ้าเป็นของชุมชนฉันใดมหาวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยสงฆ์ก็เป็นของชุมชนประชาชนฐานนั้นแล้วเวลาสร้างแม้จะใช้งบรัฐบาลบางส่วนแต่ก่อนนั้นพระได้ปัจจัยมาจากญาติโยมทั้งนั้นเลยแล้วเมื่อได้ปัจจัยมาจากญาติโยมนี่จะมาลืมบุญคุณญาติโยมเหรอถ้าอย่างนั้นไม่ต้องใส่บาตรแล้วโยมผู้เรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมอยู่ได้ด้วยน้ำใจของชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบแทนเราสั่งสอนอบรมกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้จบจากสถาบันนี้ซึ่งเรียนปีหนึ่งประมาณ 25,000 รูปคน40จังหวัดทั่วประเทศนะและในต่างประเทศในเกาหลีใต้เรียนปริญญาตรีปริญญาโทในเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์ศรีลังกาและเรียนปริญญาเอกฮังการีเราจะสอนให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเป็นผู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมนั่นก็คือสอนให้คิดถึงคนอื่นเวลาที่สอนให้คิดถึงคนอื่นเนี่ยก็คือเคารพ
ในความแตกต่างเคารพในความเป็นผู้อื่นแม้เราจะไปเปิดสอนอยู่ที่ต่างประเทศไม่เคยไปครอบงำไปเกณฑ์ให้พุทธศาสนามหายานต้องมาเป็นเถรวาทมหายานสันสกฤตจีนเราก็ให้ท่านสอนแต่เราก็สอนบาลีไปด้วยมาเรียนในมหาจุฬาแม้จะเรียนวิชาพุทธศาสนาเราก็ใจกว้างให้เรียนศาสตร์สมัยใหม่ด้วยเราใจกว้างให้เรียนเรื่องเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับสังคมต่างๆดังนั้นเวลามหาจุฬารับนิสิตเข้ามาเนี่ยเวลาประชุมกันเนี่ยนะโดยเฉพาะตอนประสาทปริญญามันจะมีสีสันมากโยมในหอประชุมซึ่งอยู่ที่วังน้อยเนี่ยนะมาจากนานาประเทศประมุขสองพระสังฆราชมารับปริญญากิตติมศักดิ์คฤหัสถ์ญาติโยมต่างประเทศในประเทศนิสิตไปรับปริญญามาจากชาวเขาก็มีหลากหลายเราจึงเห็นชาติพันธุ์ต่างชนชาติต่างๆมาเรียนมหาจุฬาท่านรองอธิบดีกัมพูชาท่านก็แนะนำว่าศิษย์เก่ามหาจุฬานี่จบจากเราท่านรองนี่อธิบดีนี่มีนิสิตกัมพูชามารับบริการหาความรู้และกลับไปพัฒนาประเทศมากมายจากสปป.ลาวก็ไม่ใช่น้อยเดี๋ยวนี้ที่มามากนี่เมียนมาจีนและอื่นๆถามว่าทำไมมากันเยอะแยะตอบว่ามาแล้วสบายใจมหาจุฬานี่ใจกว้างยอมรับความแตกต่างและเคารพในความแตกต่างเราเรียกว่าเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า cultural diversity ในงานวิสาขบูชาโลกนี่ดอกไม้หลากสีแต่งกายหลากพันห่มจีวรคนละประเภทมาเดินอยู่ในหอประชุมมหาจุฬาcultural diversity ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วยังมี cultural biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพเรามาอยู่ที่ร้อยเอ็ดอาคารสถานที่การแต่งกายของนิสิตของคฤหัสถ์ญาติโยมเพลงพื้นบ้านดนตรีการแสดงทางวัฒนธรรมมันเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อมต้นไม้อุปกรณ์ที่เราเอามาผลิตเครื่องดนตรีมันหาได้ในท้องถิ่นรูปแบบการสร้างอาคารแต่โบราณปราสาทขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่นี่ไม่มีใครหรอกที่จะสร้างอาคารวัดวาอารามแบบโบสถ์คริสต์ในอเมริกาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือการก่อสร้างดินอะไรต่างๆมันเป็นแบบนี้พระพุทธศาสนาเมื่อมาจากอินเดียมาถึงประเทศไทยมาเจอสภาพท้องถิ่นแบบนี้ก็ต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างน้อยที่สุดพระไตรปิฎกซึ่งเป็นภูมิปัญญาสากลพระพุทธเจ้าสอนให้คนทั่วโลกแต่พอมาถึงประเทศไทยพระไตรปิฎกต้องแปลเป็นภาษาไทยมันเป็นไทยบุดดิซึมไปแล้ว
คำสอนของพระเจ้านั้นเป็นสากลแต่พอไปกัมพูชาศิลปะวัตถุวัดวาอารามก็ต้องแบบนั้นมาร้อยเอ็ดก็ต้องแบบนี้ฉะนั้นภูมิปัญญาสากลของโลกเนี่ยพอเข้าไปในท้องถิ่นไปในประเทศใดก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับประเทศนั้นนั้นจึงจะอยู่รอดพระพุทธศาสนาสอนกรรมฐานแต่พอเข้าไปในจีนไปปะทะสังสรรค์กับลัทธิเต๋ากรรมฐานแบบพุทธผสมเต๋ากลายเป็นลัทธิเซนหรือทะยานของท่านตักหม้อโพธิธรรมแล้วนั่งกรรมฐานไปมันเมื่อยยืดเส้นยืดสายลำมวยแบบตะเศร้าหลินซะหน่อยปรับไปตามท้องถิ่นฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีทั้งระดับภูมิปัญญาสากลที่อยู่ในพระไตรปิฎกกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่พอเอามาใช้แล้วคนไทยนี่หรือคนญี่ปุ่นก็ตามโอ้ยนั่งกรรมฐานนานๆไม่เอาเอาแบบตรัสรู้ฉับพลันมีไหมเออตรัสรู้ฉับพลันเลยนั่งกรรมฐานแป๊บเดียวเป็นพระอริยะได้ไหมแบบฟาสต์ฟู้ดคนเดียวนี้มันต้องการอะไรเร็วๆกรรมฐาน5นาทีมีไหมในที่สุดบางวัดนี่ก็จะต้องจัดคอร์สกรรมฐานสั้นๆตัดสรู้ฉับพลันสอนเพลินไปหน่อยเขาก็หาว่าอวดอุตริตั้งพระอริยะกันเป็นแถวนะญาติโยมนะมีบางสำนักนะโยมเขาตั้งกันเองนี่เป็นชั้นนั้นชั้นนี้นะพระไม่กล้ากลัวอุตริมนุสธรรมโยมบ้างแม่ชีบ้างเอาไปกินมดเพราะว่ามันปรับให้เข้ากับความหลากหลายทางชีวภาพท่านเข้าใจหรือยังทีนี้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของกลางระดับโลกเนี่ยพอไปจีนก็จะเป็นพุทธศาสนาแบบจีนไปลังกาก็แบบลังกากัมพูชาลาวแบบไทยมันจึงเป็นไทยบุดดิซึมแคมบูเดียนบุดดิซึมลาวบุดดิซึมความหลากหลายอ้าวเท่านั้นยังไม่พอเข้ามาในประเทศไทยเป็นระดับประเทศแล้วนะพอมาในท้องถิ่นปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นอีกพุทธศาสนาน่ะเพื่อความอยู่รอดที่ปรับตัวน่าสนใจมากในสมัยโบราณก็คือมีชาดกเกิดใหม่ในเชียงใหม่50เรื่องปัญญาสะชาดกแต่งเป็นภาษาบาลีนะเหมือนพระนิทานชาดกในพระไตรปิฎกเลยพม่าก็ต้องเอาไปอ่านลาวก็ต้องไปอ่านเขาเรียกปัญญาสะชาดกแต่งที่เชียงใหม่เอานิทานพื้นบ้านมาจับใส่ปากพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชียงใหม่แต่กลายเป็นระดับโลกอีกแล้วทีนี้เริ่มจากโลคอลท้องถิ่นนิทานพื้นบ้านขยายเข้าไปสู่ภูมิปัญญาระดับประเทศเดี๋ยวนี้ปัญญาสชาดกใครเรียนวรรณกรรมบาลีนะวรรณคดีบาลีต้องเรียนปัญญาสชาดกและชาดกแบบนี้เนี่ยมีในท้องถิ่นต่างๆอักษรธรรมล้านนาอักษรธรรมอีสานผูกใบลานไว้ที่เราไม่รู้อีกเยอะและสาบสูญไปก็มากไปเจอโน่นที่ญี่ปุ่นคัมภีร์ใบลานเก่าๆด้วยนะญี่ปุ่นมาซื้อไปหมดเลยที่มหาวิทยาลัยโอตานิอ่ะเราไปเยี่ยมแล้วเขาเอามาโชว์แล้วก็มีโปรเฟสเซอร์โอตานิญี่ปุ่นอาหารออกด้วย
ฉะนั้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นบวกกับความหลากหลายทางชีวภาพ cultural diversity biodiversity 2 อย่างเนี่ยทำให้ภูมิปัญญาสากลต้องปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นนี่ประเด็นที่1 top down พระพุทธศาสนามาประเทศไทยจึงต้องปรับตัวเรื่องที่2ท้องถิ่นเองมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมามีความหลากหลายทางรูปร่างหน้าตาแล้วก็ต้นไม้ต้นไร่มันก็เลยมีบ้านเรือนมีอะไรต่างหลากหลายเมื่อเร็วๆนี้ได้ยินท่านศาสตราจารย์ท่านหนึ่งพูดคอมเมนต์บอกว่าคนไทยนี่นะชอบเหอไปต่างประเทศไปดูวิวสวยเชียวนะขออนุญาตเอ่ยชื่อประเทศทิวทัศน์สวิตเซอร์แลนด์ถ่ายภาพมาใช่ไหมมีทุ่งหญ้าบนเนินเขามีวัวกินหญ้าอยู่แล้วใครมาภาคเหนือไทยไปตรงไหนบอกนี่สวิตเซอร์แลนด์ของประเทศไทยเราก็เชื่อตามเขาแต่ศาสตราจารย์ท่านนั้นบอกพอผมไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วคิดถึงเมืองไทยสวิตเซอร์แลนด์มันไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพต้นไม้ก็มีไม่กี่ประเภทเพราะเดี๋ยวก็หนาวปลูกได้แต่หญ้าเลี้ยงวัวน่าเบื่อไปดูแต่หญ้ามาประเทศไทยเนี่ยเดินออกไปนี่เดี๋ยวโอ้ยต้นไม้เป็นหมื่นเป็นแสนประเภทเผ่าพันธุ์สัตว์น้ำก็ไม่รู้กี่แบบสัตว์ป่าไม่รู้กี่อย่างถ้าเราไม่ไล่เผาผลาญมันน่ะรักษาต้นไม้เอาไว้รักษาป่าไม้ลำธารรักษาอะไรไว้เนี่ยมันเป็นความงดงามโดยธรรมชาติฝรั่งมาแล้วมาทึ่งที่มันมีป่าไม้มีต้นไม้เยอะแยะเราไปทึ่งทุ่งหญ้าเผาป่าฝุ่นฟุ้งเลยนะหายใจไม่ออกไปถึงกรุงเทพไม่เข้าใจว่าท้องถิ่นมันมีความหลากหลายและความหลากหลายตรงนี้แหละทำให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นวัสดุแบบนี้มีอยู่ที่นี้ต้นไม้แบบนี้เราก็สร้างเครื่องดนตรีแบบนี้ในภูมิท้องถิ่นแบบนี้วัตถุดิบแบบนี้หาง่ายเราก็ใช้เครื่องนุ่งห่มแบบนี้ออกแบบแบบนี้พระไทยอากาศร้อนอย่างนี้เนี่ยใช้สังคติแค่นี้แหละสังคติเนี่ยเขาเรียกผ้าคลุมผ้าห่มเวลาพุทธเจ้าหนาวเนี่ยนะนั่งคลุมโปงเลยนะหนาวหิมะตกเนี่ยในพุทธประวัติในพระไตรปิฎกเอาสังคติคลุมมิดชิดเลยแล้วถ้าเกิดประเทศไทยนึกเอาสังคตินั่งคลุมตอนนี้เป็นไงเป็นลมก่อนเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้พระต้องห่มผ้าแบบนี้ไปจีนอากาศหนาวพระจีนคลุมมาเลยพระไทยไปเดินเปิดบาทไปนี่สั่นเง็กเง็กไปเป็นพระธรรมทูตอยู่ในอเมริกาลองสิห่มแบบนี้นะที่ชิคาโก้นะลบ 50นะเดือนที่แล้วอ่ะถ้าขืนห่มแบบนี้มรณภาพไปหลายรูปเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบจีวรนี่ให้มันสอดคล้องพระยังต้องมีแฟชั่นเลยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยของพม่าก็ห่มอีกแบบหนึ่งนะทั้งๆที่เถรวาทด้วยกันของกัมพูชามีนี่สังคติเขาจะมีเนี่ยเท่เลยนะมีพระราชลันราชลันจกรน่ะตราพระได้ไปจากพระเจ้าแผ่นดินไทย
พระไทยหมดสิทธิ์ใช้ปักย่ามอย่างเดียวสงวนไว้ที่นู่นแล้วเห็นไหมของใครของมันเพราะฉะนั้นคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสรุปนะหมายถึงองค์ความรู้ทักษะนวัตกรรมที่สืบทอดมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งและหลายรุ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจิตใจของคนในชุมชนนั้นๆบางเรื่องเขาสืบทอดกันมาคนข้างนอกเนี่ยไม่รู้หรอกตอนเกิดสึนามิภาคใต้ท่านที่บ้านน้ำเค็มคนไทยเนี่ยไปเล่นชายทะเลนะจากกรุงเทพเนี่ยน้ำมันลดลงไปยืนแอคท่าถ่ายรูปน้ำทะเลตีม้วนกวาดลงทะเลไปหลายคนมีคนไทยกลุ่มหนึ่งเอาของไปแจกชาวเลมอแกนพอไปใกล้ๆไอ้พวกมอแกนมันวิ่งหนีขึ้นที่สูงคนแจกก็เลยต้องวิ่งถือของแจกตามหลังบอกรอหน่อยรอหน่อยผมเอาของไปแจกพวกชาวเลมอแกนไม่รอวิ่งตาตั้งไปเลยก็ไม่รู้ว่าวิ่งทำไมนึกว่าวิ่งหนีของแจกคนกรุงเทพคนกรุงเทพก็วิ่งตามหลังกันไปพอไปถึงยอดเขาคนมอแกนชาวเลก็หยุดแล้วก็ชี้ให้ดูทะเลชายหาดเมื่อกี้นี่น้ำทะเลมันมาจากไหนไม่ไปมาเป็นสึนามิอ่ะรอดตายเพราะพวกมอแกนและพวกมอแกนรู้ได้อย่างไรว่าสึนามิกำลังมาเขาสอนกันมาเฉพาะชนเผ่านี้รอดตายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใครอยากรู้ก็ต้องไปฝังตัวเป็นมอแกนเพราะมันอยู่สืบทอดกันมาฉะนั้นเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษต้องระวังนะเห็นขึ้น local wisdom นะfor sustainable development หัวข้อสัมมนาวันนี้โยมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน wisdom เนี่ยเขาสงวนเอาไว้ใช้ภูมิปัญญาสากลคำว่าปัญญาเนี่ยปัญญาแปลว่ารู้รอบทั่วขยายมันไม่ได้จำกัดเพราะฉะนั้นเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยเป็นภูมิปัญญาสากลมันเป็นสามัญลักษณะอันเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเพราะฉะนั้นวิปัสสนาปัญญาเนี่ยถูกต้องภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญากับความรู้ที่เป็นสากลแต่ถ้าเป็นความรู้ที่เจาะวิชารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้คำว่าสุตะแปลภาษาไทยว่าความรู้ภาษาอังกฤษว่า knowledge เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมันอยู่ในโลคอเนี่ยมันจะต้องเป็นโลคอ knowledge ไม่ใช่โลคอ wisdom ใช้ให้ถูกต้องและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันหมายถึงสุตะรู้มากมันก็แค่พหูสูตรไม่ใช่มีปัญญามากในพุทธศาสนาปัญญามากนี่คือมองเห็นสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือปัญญาแต่พอเราเจาะไปเฉพาะเรื่องเราเรียกว่า knowledge เราเรียกว่าสุตะเราเรียกความรู้ส่วนปัญญาเราแปลว่าความรอบรู้ฉะนั้นในองค์การสหประชาชาติเวลาเขาออกอนุสัญญาว่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นไปดูในคอนเวนชั่นอนุสัญญาของ UN นะเขาไม่ใช้คำว่า wisdom นะมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแหละแปลก
สหประชาชาติเขาใช้คำว่า knowledge ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย knowledge of the communities เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเตรียมขึ้น powerpoint show ด้วยแต่ว่าท้องถิ่นนี้ทำได้แค่นี้ก็ปรับการบรรยายให้เหมาะกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ไมโครโฟนก็บุญแล้ว เนี่ยดิปรับได้เพราะฉะนั้นก็จะอ่านให้ฟังคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยวรรณกรรมต่างประเทศเช่นในอินเดียถ้าไปเปิดในอินเดียนะเขาเรียก TK ไม่ใช่ TK นะ TK หมายถึง traditional knowledge traditional knowledge แปลว่าความรู้หรือปัญญาตามประเพณีที่สืบทอดกันมาไอ้ traditional knowledge เหมาะที่สุดเลยอินเดียนะเขากลัวว่า traditional knowledge ของเขาจะถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอายุรเวดิกหรืออายุรเวทแพทย์แผนอินเดียโบราณโดนขโมยเอาไปใช้ประโยชน์เยอะมาขามป้อมเนี่ยตรีพลาเนี่ยนะเห็นใช้กันทั่วไปแต่พระเจ้าใช้กันก่อนใช่ไหมในปัจจัย4เนี่ยมาขามป้อมแช่อะไรเนี่ยจริงต้องจดทะเบียนไว้นะอินเดียโดนขโมยไปเยอะเพราะฉะนั้นอินเดียจึงทำเว็บไซต์อันหนึ่งนะท่านเข้าไปดูได้เขาเรียกว่าTraditional Knowledge Digital Library TKDL ทำห้องสมุดดิจิตอลองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของอินเดียเอาไว้หมดเลยกันคนขโมยประเทศไทยไม่ยอมทำนะท่านนะไม่จดทะเบียนไม่ยอมทำเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเมื่อปี2549ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยแต่ว่าพวกเราชอบลืมง่ายคนญี่ปุ่นคนหนึ่งแกมาเมืองไทยแกชอบนวดแผนโบราณของไทยวัดโพกลับไปญี่ปุ่นไปเปิดร้านนวดแผนโบราณของไทยขึ้นมาไอ้เปิดนวดแผนโบราณของไทยไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อชาวญี่ปุ่นคนนั้นซึ่งอยู่ในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยส่งเรื่องไปที่หน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่นเรียกว่า Japan Patent Office JPO ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรบริษัทของเขาบริษัทของเขาใช้ชื่อว่าบริษัทแปลเป็นไทยนะห้างหุ้นส่วนลือศรีดัดตนจำกัดห้างหุ้นส่วนลือศรีดัดตนจำกัดแล้วก็บอกว่าลือศรีดัดตนเป็นของบริษัทนี้เขียนไว้ในเว็บไซต์ด้วยว่าถ้าใครเอาชื่อลือศรีดัดตนไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายคนไทยมัวแต่นอนหลับทับสิทธิ์ญี่ปุ่นทำจริงๆส่งไปขอจดทะเบียนสถานทูตไทยไปรู้เรื่องเข้ากระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือประท้วงไปที่ GPO ฝ่ายจดลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นบอกว่าฤาษีดัดตนวัดโพนี่อยู่ที่นี่มานานแล้วไม่เชื่อไปดูสิตอนนี้เนี่ยพังไปเยอะแล้วดัดเมื่อยไปพังไปหักไปเหลืออยู่24ตนเท่านั้นแหละมีมานานแล้วญี่ปุ่นยอมเพราะมีหลักฐานเลยไม่จดทะเบียนแล้วนี่คือตัวอย่างว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย traditional knowledge ถ้าไม่อนุรักษ์ไม่รักษาไว้บางทีก็โดนลุกล้ำในลิขสิทธิ์ตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะพยายามเผยแพร่ไปทั่วโลกว่า
ภูมิปัญญาไทยเนี่ยที่มีเสน่ห์ให้คนท่องเที่ยวต่างประเทศมารักประเทศไทยเนี่ยมี10อย่างแต่ที่จริงต้องมีอันนี้ระดับประเทศนะแต่ในท้องถิ่นมีมากกว่านี้10อย่างคืออะไรบ้างสถานทูตไทยทั่วโลกเนี่ยเอาไปเผยแพร่1ไทยสมายยิ้มสยามอนุรักษ์เอาไว้นะตอนนี้ยิ้มไม่ค่อยออกนะต่อไปจะสูญเนี่ยยิ้มสยามสองอาหารไทยอันนี้ไม่มีใครเถียงไทยฟู้ดอาหารไทยไปทั่วโลกต้มยำกุ้งรู้กันเลยสามไทยคัลเจอร์วัฒนธรรมไทยสงสัยจะลำไทยเป็นหลักและโอ้ตอนนี้มีโขนโขนเป็นจดทะเบียนคู่กับกัมพูชา 4. สถาบันกษัตริย์ไทยไทยคิง 5. สถานที่ท่องเที่ยวไทยที่ไม่มีใครเหมือนในจังหวัดต่างๆ 6. ตุ๊กตุ๊กไทยตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กๆเนี่ยนะต่างประเทศก็เอาไปตุ๊กๆด้วยนะแต่ว่าคำว่าตุ๊กๆเนี่ยมันเป็นชื่อไทยอินเดียเรียกว่าอะไรลิกชอเพราะฉะนั้นไทยตุ๊กๆรู้กันข้อ7มวยไทยไทยบ็อกซิ่งสู่สากลแล้วข้อ8วิถีชีวิตไทยอันนี้คืออะไรท่านก็ไปคิดเอาเองข้อ9ไทยช้อปปิ้งไทยช้อปปิ้งที่คนชอบมากคืออะไรติดอันดับหนึ่งของโลกฟู้ดสตรีทอาหารริมถนนน่ะใครมานะแห่กันไปเยาวราชรถติดจะกลับวัดประยูนนี่ไม่ไปแล้วไอ้ฟู้ดสตรีทอ่ะอันดับหนึ่งเลยนะไปอเมริกาอดตายหาฟู้ดสตรีทไม่ได้เพราะมันหนาวไม่มีใครขายข้างถนนเราเลยเป็นเลิศปารีสก็สู้ไม่ได้สุดท้ายไทยช้อปปิ้งนะฟู้ดสตรีทนะสุดท้ายไทยคราฟส์ก็คือหัตถกรรมไทยไอ้เครื่องปั้นเครื่องจักรเครื่องสารอย่างที่เราเห็นเนี่ยศิลปะไทยอันนี้คือไทยเป็น traditional knowledgeเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้เนี่ยนะมันก็จะสูญไปฉะนั้นเราอยู่ตามวัดเนี่ยนะเป็นเจ้าอาวาสก็รู้ดีครับตู้ลายรถน้ำพระไตรปิฎกเนี่ยเดี๋ยวนี้เหลือกี่วัดนี่คือภูมิปัญญาไทยได้โต๊ะได้ตู้เหล็กเนี่ยเช็คเอามาแลกเลยนะมั่นคงแข็งแรงดีแบกตู้พระไตรปิฎกลายรถน้ำไปหมดละอาคารดีๆทรงไทยไม้สักราคาแพงๆร้อยปีหรือสร้างตึก4ชั้นไม่หรือก็ไฟไหม้ไม่รู้ว่าจงใจหรือเปล่าในภาคของผมภาค2นะโอ้โหไม้สักดีๆทั้งนั้นไฟไหม้อยู่เรื่อยเลยผมละปวดหัวเลยในวัดในวาเราคัมภีร์ใบลานเมื่อกี้พูดแล้วต่างประเทศซื้อไปหมดผมไปที่วิทยาลัยสงน่านชอบใจรวมหมดเลยในภาคเหนือนะอักษรธรรมล้านนามีกี่วัดมีอะไรเอามารวมถ่ายภาพถ่ายอะไรเก็บไว้แล้วก็มาปริวัติกันในภาคเหนือสมเด็จพระเทพทรงอุปถัมภ์ในอักษรธรรมอักษรธรรมอีสานอาจจะอยู่ที่101ก็ได้ในอีสานใต้อีสานเหนือแบ่งเขตกันรักษาไว้ครับโดยเฉพาะต้นฉบับกว่าจะจารึกกว่าจะได้มานี่มันลำบากลำบนขายไปกับแป๊บเดียวอีกอันหนึ่งพระพุทธรูปครับพุทธรูปเนี่ยกรุแตกที่ไหนนะขนแห่กันไปเช่าไปซื้อราคาแพงหลักแสนหลักล้านครับในกรุงเทพเนี่ยไม่เหลือเลยครับ
กรุแตกเนี่ยพอสื่อมาวัดดังกรุแตกเซียนพระมาเช่าแพงๆผมเจอกับตัวเองแล้วครับวัดประยูนกรุแตกเจดีย์วัดประยูนมาซื้อครับปรากฏว่าผมไม่ให้ผมบอกว่านี่เป็นมรดกของชาติสมบัติพระศาสนาต้องเอาไว้ให้ทั่วโลกมากราบมาไหว้เดี๋ยวนี้ครับทั่วโลกมาเลยเพราะเจดีย์ผมที่มีพระในกรุอยู่ในพิพิธภัณฑ์ตรงนั้นได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งยูเนสโกอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นครับทางองค์การสหประชาชาติกลัวเหลือเกินว่าสิ่งที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น local knowledge traditional knowledge เนี่ยจะสูญไปแล้วจะโลกนี้ก็จะจืดชืดนะไม่น่าอยู่เขาก็ออกประกาศสัตยาบัน191ประเทศเซ็นรับรองว่าจะปฏิบัติตามเรียกว่า convention on biological diversityออกมาในปี2535เรียกย่อๆว่า CBD แปลว่าอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีหลายข้อครับแต่ว่ามีข้อหนึ่งเนี่ยมันตรงกับเรื่องที่เราพูดแปลให้ฟังกันแล้วกันมาตรา8ว่าด้วยการอนุรักษ์ครับเขาเขียนให้ทั่วโลกทำอย่างนี้ทุกประเทศทั่วโลกทำอย่างนี้ครับแปลมานะครับให้ความเคารพสงวนรักษาและรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญานวัตกรรมและการถือปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและสนับสนุนการแบ่งปันอย่างเท่าเทียมซึ่งผลประโยชน์อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญานวัตกรรมและการถือปฏิบัตินั้นๆอ่านให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะ Respect Preserve and Maintain Knowledge ใช้คำว่า Knowledge นะไม่ใช้คำว่า WisdomMaintain knowledge, innovations, and practice of indigenous and local communities. Local communities for preservation, sustainable use of biological diversity. Encourage the equitable sharing of the benefits. ตรงนี้สรุปว่าเราจะต้องอนุรักษ์เราจะต้องปฏิบัติต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย3ประการวิทยาลัยสงฆ์101วิทยาลัยเขตวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามต้องทำเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสัมมนาวันนี้3ประการตามอนุสัญญานี้1 conservationอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้พูดแล้วนะภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรนะหน้าที่ที่วิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาทั้งปวงจะพึงมีคือ1 conservation การอนุรักษ์รักษาไว้ไม่ให้สาบสูญไม่ให้ถูกขโมยประเทศอื่นเอาไป2 sustainable useใช้ให้นานที่สุดอย่างยาวนานยั่งยืนวัสดุภูมิปัญญาเครื่องมือเครื่องใช้อย่าให้มันพังซ่อมแซมดูแลและอย่าให้เกิดการทำลายที่มหาจุฬานะเลี้ยงปลาไว้ในสระหน้าหอประชุมวันดีคืนดีคนไปเอาปลาช่อนอเมซอนมาตัวเดียวเท่านั้นใส่ไปในสระปลาหายทั้งสระเลยนะนี่ไม่อนุรักษ์สายพันธุ์ปลานะเหลือตัวเดียว
จะทำลาบก็ไม่คุ้มนี่คือสิ่งที่เรียกว่า sustainable use ข้อ3แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันถ้ามันเกิดผลประโยชน์ใดๆก็ตามทำให้เท่าเทียมกันในเรื่องของรักษาอนุรักษ์นะได้พูดมาพอสมควรเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์นี้เมื่อเร็วๆนี้ปีที่แล้วเนี่ยปี61เนี่ยนะปลายปีเดือนพฤศจิกายนองค์การยูเนสโกประกาศรับรองโขนของไทยชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าโขนมาสดานส์ดราม่าละครลำใส่หน้ากากเรียกว่าโขนของไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติอันจับต้องไม่ได้ Intangible Cultural Heritage ในขณะเดียวกันก็จดทะเบียนให้โขนของกัมพูชาด้วยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เรียกว่าละครโขนวัดสวายอันแดดแต่ว่ามีลักษณะคนละแบบจดให้ทั้งคู่เลยนี่คือตัวอย่างข้อที่3แบ่งปันผลประโยชน์กันไม่ใช่เอาไปคนเดียวประเทศเดียวถ้ามันมาจาก2แหล่งยกเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ทีนี้เรื่องสุดท้ายมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาจะช่วยอนุรักษ์ใช้อย่างยั่งยืนและแชร์ผลประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างไรพระพุทธศาสนาสอนให้อนุรักษ์เรื่องที่ดีก็อนุรักษ์เอาไว้ถ้าจำเป็นก็ปรับบ้างการบูรณาการไม่พูดแล้วเวลาหมดแล้วเวลาท่านอนุรักษ์เนี่ยนะบูรณาการมี2แบบบูรณาการอินเทอร์เกชันเนี่ยก็คือหลอมรวมให้เป็น1อย่างเช่นเราอนุรักษ์พระทองคำเนี่ยองค์เล็กองค์น้อย2แบบตอนอยุธยาถูกเผาพระเสียหายเยอะรัชกาลที่หนึ่งไปขนพระที่อยุธยามาที่เสียนหักบ้างแขนหักบ้างเอามาใส่ไว้ในเจดีย์วัดโพสร้างเจดีย์ครอบเจดีย์วัดโพเนี่ยใส่พระเก่าๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าจะเอาพระไปทิ้งที่ไหนคนเคยกราบไหว้อ่ะแขนขาดบ้างให้คนกราบก็ไม่กราบเอาไว้ตรงนั้นเลยเจดีย์ครอบนี่เรียกว่าบูรณาการแบบหลอมรวมรวมมันเลยแล้วอนุรักษ์เอาไว้ของเก่าอีกแบบหนึ่งเขาเรียกถ้าเป็นอนุรักษ์แบบนี้ทางวัฒนธรรมเขาเรียก melting pot คนกัมพูชาเวลาไปอยู่อเมริกานะพูดภาษาอังกฤษอเมริกาบอกประเทศเขานี่ทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษหมดนี่เขาพยายามทำอเมริกาให้เป็น melting pot ในขณะเดียวกันอเมริกาก็มีไชน่าทาวน์แคมเบเรียทาวน์ไทยทาวน์รักษาเอกลักษณ์เอาไว้เป็นการบูรณาการรวมกันแบบเขาเรียกว่าเติมเต็มอะไรที่ขาดช่วยเติมให้ขาดภาษาอังกฤษเติมให้แต่นอกนั้นคุณยังคงวัฒนธรรมไว้เราเรียกว่าสลัดโบจานสลัดเวลาที่ทำอาหารแบบซุปข้าวโพดนะท่านมันหายหมดเลยนะข้าวโพดอ่ะนั่นน่ะเป็นการหลอมรวมแบบบูรณาการแบบหลอมรวมแต่ถ้าบูรณาการแบบจานสลัดเนี่ยมันยังมีผักมีปลามีเนื้อมีอะไรให้เราเห็นเขาเรียกบูรณาการแบบนี้ว่าบูรณาการแบบเติมเต็มแบบจานสลัดมหาจุฬามาจากหลากหลายพื้นภูมิปัญญาต้องบูรณาการแบบเติมเต็มแบบจานสลัด
มาจากประเทศไหนก็ไม่รู้แหละไม่ใช่มาแปลงให้เขาเหมือนเราหมดเราสอนภาษาให้เขาภาษาอะไรแต่เราก็พูดภาษาเขาด้วยเคารพในความแตกต่างฉะนั้นการผสมผสานอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทำนึกออกไหมในสิงคาลกสูตรพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตแต่เช้าเห็นเด็กกำลังเด็กหนุ่มกำลังไหว้ทิศหกทิศอ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้เลิกไม่ได้บอกให้เขาเลิกเคารพทิศแต่ทิศที่ควรเคารพคืออะไรไม่ใช่ทิศนี่ภูมิประเทศทิศในที่นี้หมายถึงคนทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เบื้องซ้ายมิตรสหายเบื้องบนคือสมณะชีพราหมณ์ครูบาอาจารย์นี่คือการรักษาไว้แล้วก็ปรับใหม่ให้ดีกว่าเก่าบูรณาการแบบพุทธศาสนาบูรณาการแบบพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินของไทยนิยมทำท่านเคยเห็นลอยกระทงใช่ไหมลอยกระทงเดิมเนี่ยนะในพระราชพิธี12เดือนที่รัชกาลที่5พระราชนิพนธ์ไว้ในสมัยรัชกาลที่5เรียกว่าพระราชพิธีจองเปรียงพระราชพิธีจองเปรียงไปอ่านเลยในราชพิธี12เดือนรัชกาลที่5บันทึกไว้เป็นพิธีพราหมณ์เอาโคมลอยขึ้นไปครึ่งเดือนบูชาตรีมูรติพระพรหมพระวิษณุพระศิวะเป็นราชพิธีในวังพอถึงรัชกาลที่4ทำมาแต่สมัยสุโขทัยนะเป็นพิธีพราหมณ์พอถึงรัชกาลที่4เอาพุทธศาสนาไปเติมให้เต็มมีพิธีสงฆ์เลี้ยงพระด้วยแต่ลอยโคมด้วยลอยโคมโดยอธิบายใหม่ไม่ได้บูชาพระวิษณุพระศิวะพระพรหมแต่บูชาพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ลอยกระทงชาวบ้านไปลอยกระทงบูชาพระลอยพุทธบาทที่แม่น้ำนำมาทานี่มาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่4นะการบูรณาการแบบนี้พระเจ้าก็ทำมาแล้วเราในประเทศชาวพุทธก็ทำแต่อนุรักษ์เอาไว้ขึ้นไปภาคเหนือมหาจุฬาส่งพระบัณฑิตไปสอนเป็นบัณฑิตอาสาปรากฏว่าเราไปช้าบางหมู่บ้านนี่ศาสนาอื่นมาปักสัญลักษณ์แล้วปักไว้ตรงทางเข้าพระต้องไปสร้างพุทธรูปบนดอยสูงโน่นถามว่าโอ้โหทำไมมาสร้างพุทธรูปบนข้างบนนี่ล่ะบอกแล้วทำไมไม่ไปสร้างใกล้ๆชาวบ้านบอกไม่ได้มันศาสนาอื่นเขาไปปักไว้แล้วเรามาทีหลังเลยต้องไปสร้างพุทธรูปองค์เบิ่มเลยแล้วเอาเงินมาจากไหนเอามาจากไต้หวันเออยังดีเนี่ยเป็นบูรณาการเอามาจากหลายที่ไปเยี่ยมนิสิตบางหมู่บ้านริมหมู่บ้านเลยยึดได้อ้าวแล้วศาสนาอื่นไม่มาเลยมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จเราเลยเสียบแทนทำไมล่ะเพราะเผ่านี้นับถือผีไหว้ผีชาวบ้านน่ะไหว้ผีชาวเขาแล้วศาสนาอื่นมาบอกให้เอาไอ้ผีเนี่ยโยนทิ้งรูปเคารพผีโยนทิ้งโกรธสิชาวบ้านน่ะให้ไหว้แต่พระเจ้าของเขาอ่ะชาวบ้านไม่ยอมพอก็เลยไล่ไปพอถึงพระมาถามว่าเนี่ยไหว้ผีได้ป่ะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวปลุกเสกให้ด้วยเออให้ศีล5เลยผีนับเป็นพุทธไปแล้วเออผีกลายเป็นอะไรเป็นผีผู้รักษาพระพุทธศาสนาเหมือนท้าวสักกะไปแล้วท้าวสักกะมาจากไหนก็พระอินทร์ของฮินดูนั่นแหละเราจับมาแต่งตัวนับถือพุทธไปแล้วพระอินทร์น่ะแล้วทำไมผีชาวเขาจะไปเหลือเลอะนี่ก็คือการบูรณาการคำสอนโดยไม่ไปทำลายวัฒนธรรมไหว้ผีบูชาผีคนจีนหรือไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษหรือโอ้เผากระดาษหรือเป็นพุทธก็ได้โยมอย่าไปไหว้อย่างเดียวกรวดน้ำด้วยนะเดี๋ยวให้พรเออทั้งกงเต็กนะวัดประโยชน์เนี่ย5วันนี่สวด6วันนี่สวดวันที่7กงเต็กผสมกันแต่พระได้เยอะกว่านี่ก็คือบูรณาการว่าพระ6วันนะเออนี่เป็นวิธีแล้วเราก็อนุญาตกงเต็กเลยนะจึงเห็นได้ว่าเราเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยใจกว้างแล้วเคารพในความแตกต่างคนต่างชาติต่างศาสนามาอยู่ในประเทศไทยจึงมีความสุข
และถ้าประเทศเราเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังนับถือพุทธศาสนาตราบใดคนก็จะอยู่กันอย่างสันติสุขตราบนั้นเพราะเรามีขันติความอดทนเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระสาวกประกาศพระศาสนาทรงประกาศโอวาทปาติโมกข์นะแก่พระสงฆ์ 1,250 รูปในวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเนี่ยประโยคแรกเลยขันติปรมังตโปตีติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งอยู่ร่วมกันจะให้เกิดสันติสุขต้องอดทนยอมรับความแตกต่างแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขมหาจุฬาเดินตามพระพุทธเจ้าในโอวาทปาติโมกมหาจุฬาจึงให้พระได้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นไปอยู่ที่ไหนวิยาเขตไหนวิยาลัยสงใดต้องเชี่ยวชาญต้องรู้ว่าร้อยเอ็ดมีอะไรมหาสารคามมีอะไรขอนแก่นมีอะไรจะได้อนุรักษ์เอาไว้ conservation จะได้ใช้นานๆ sustainable use และแบ่งผลประโยชน์กันถ้ามาจากหลากหลายโอท็อปมาจากหมู่บ้านเดียวเสมอไรคนในหมู่บ้านต้องช่วยกันผลิตโอท็อปแล้วแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนั่นจึงจะทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ปกป้องคุ้มครองสืบทอดให้ยืนยาวใช้ประโยชน์ได้นานและเป็นไปเพื่อสามัคคีธรรมไม่แย่งผลประโยชน์กันมหาจุฬาดำเนินการเพื่อการนี้ในทุกเรื่องทุกประการจึงทำให้มหาจุฬาแม้จะหลากหลายร้อยพ่อพันแม่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสุขเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเช่นวิทยาลัยสงฆ์เลยเป็นตัวอย่างเริ่มต้น49รูปคนเดี๋ยวนี้400อ่ะและต่อไปจะขนาดไหนเพราะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายได้เป็นเอกภาพในความหลากหลาย Unity in Diversityความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเราต้องสร้างหลักสูตรต้องวิจัยต้องดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์การใช้อย่างยั่งยืนและการแบ่งผลประโยชน์ที่เท่าเทียมไว้จึงจะชื่อว่ามหาจุฬาบูรณาการพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์ก็ขอมีส่วนร่วมในวันนี้กับท่านทั้งหลายด้วยธรรมทานเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลความดีทุกประการจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้กิจการของวิทยาลัยสงฆ์101เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตามมโนปณิธานของผู้ก่อตั้งและรับผิดชอบทุกประการขอทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนในวันนี้ที่มาร่วมงานจงประสบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทอญประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพเวประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนต์บึงพระลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิกับ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่1 MCU 101 Congress 1ในโอกาสฉลองครบรอบ20ปีวิทยาลัยสงฆ์101เวทีวิชาการในการนำเสนอแลกเปลี่ยนและจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนBoosted and Local Wisdom for Sustainable Development เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ในการพัฒนาคนและสังคมวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์2562ณวิทยาลัยสงฆ์101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลนิเวศอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101โทรศัพท์083-268-3280หรือ www.101.mcu.ac.th